เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายเอเทอร์เนลเลิฟนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมจะเกี่ยวกับแอสซัสซินนะครับสายฟาร์มไอเคว้าวนะครับแอสซัสซินฟาร์มไอเคได้ด้วยเหรอได้ครับผมถ้าใจเราได้เนี่ยอะไรก็ได้นะฮะก็เป็นสายแปลกๆสายหนึ่งนะครับผมได้ไอเดียมาจากการที่ว่าผมเนี่ยมาเดินผ่านๆในแถวนี้บ้างนะครับผมแล้วก็เห็นแอดมายืน Meteor Assault ไอเคอยู่นะครับซึ่งผมก็ดูแล้วเฮ้ยมันเวิร์กหรอวะก็เลยลองรีสกิลรีสแตทนะครับเพื่อมาลองฟาร์มดูนะครับอยากรู้ว่าเอ้ยมันยากแค่ไหนในการที่จะวันฮิตไอเคทีเดียวให้ตายเนี่ยนะครับก็เลยอัพรูนนะครับแล้วก็อัพสแตทอัพสกิลแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ผลมาที่เรียบร้อยว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะฟาร์มไอเคแบบวันฮิตได้นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับขอพูดถึงเรื่องรูนก่อนแล้วกันนะครับอยู่ไหนเนี่ยโอเคนะครับขอพูดถึงเรื่องรูนก่อนรูนเมโดแอสซัลต์เนี่ยมีอยู่8จุดด้วยกันนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยรูนลดดีเลย์นะครับแล้วก็รูนเสริมความแรงนะครับก็คือรูนพวกนี้มีอยู่8จุดนะครับรูนลดดีเลย์จะมีอยู่3จุดนะครับอีก5จุดจะเป็นเสริมความแรงนะครับผมอยู่มุมนี้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปหายุ่งยากนะครับอัพออกซ้ายบนมาเลยนะครับคือทีนี้เนี่ยถามว่าใช้เฟืองเท่าไหร่ในการอัพรูนนี้เนี่ยไม่มากผมลองกดและกดคร่าวๆดูก็สัก100ได้มั้ง100นึงก็ครบนะครับส่วนที่เหลือนะครับให้คุณไปอัพรูนตีขนาดนะครับเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีความสำคัญและคุณจะไปอัพอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ Attack Percent นะครับอยู่ตามบริเวณนี้นะครับผมก็จะมีกันอยู่ 4% 1 2 3 4นะครับมีอยู่5จุดนะครับอีกจุดหนึ่งอยู่ขวาสุดเลยนะครับก็อัพกันประมาณนี้ส่วนเฟืองที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยนะครับ400กว่าอย่าตกใจว่าใช้เยอะเวอร์ที่จริงมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมก็ไปอัพรูนตีคนเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเหลือๆคือเอาจริงคือแอตแทกผมมันไม่ถึงผมก็เลยไปไล่รูนแบบเหลือๆแล้วทีนี้เนี่ยผมขี้เกียจไล่แบบจริงจังนะครับผมก็เลยกดแบบให้มันผ่านๆไปเลยนะครับไม่ต้องไล่อ้อมอะไรให้มันผ่านจุดที่ผมไม่ต้องการให้มันผ่านไปให้หมดนะครับผมเรียกง่ายๆว่าขี้เกียจอะว่างั้นเถอะนะครับแต่หลักๆเนี่ยให้เราอัพรูน Meteor Assault ให้เต็มนะครับแล้วก็รูนเพิ่ม Attack รูนตีขนาดกลางนะครับความสำคัญระดับ2คือรูนตีขนาดกลางนะครับนอกนั้นก็ตามอัธยาศัยเอา Attack ให้มันมากที่สุดแค่นั้นแหละนะครับ อ่ะทีนี้นะครับมาดูเรื่องของสวมใส่นะครับผมจะไม่แนะนำว่าจะต้องเป็นกาต้ากาชานะครับคุณจะเป็นกาต้าอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ผมใส่กาต้ากาชาอยู่เนื่องจากว่าผมไม่มีกาต้าอย่างอื่นและกาต้ากาชาเนี่ยมันบวกเบสแอทแทคค่อนข้างสูงนะครับก็ตามนั้นนะครับคุณมีกาต้าอย่างอื่นเอามาใส่ก็ได้นะครับทำไมต้องเป็นกาต้าเนื่องจากว่ามันตีขนาดกลาง 100% นะครับดังนั้นมันเหมาะกว่ามีดแน่นอนส่วนเครื่องประดับนะครับไม่มีอะไรแนะนำเป็นพิเศษนะครับผมจะเป็นออฟอินครีสดาเมจดีที่สุดนะครับหรือถ้าคนมีออฟโจมตีใกล้ก็ดีอยู่แล้วนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยคุณจะใส่รองเท้ากาชาก็ได้ตีไอเคนะครับผมแนะนำโล่กับผ้าคลุมกาชานะครับผมหรือคุณจะแต่ผมว่า2อันนี้ดีแล้วนะครับโล่กับผ้าคลุมกาชาแต่ไม่มีเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้นะครับให้มันเพิ่มดาเมจขึ้นมาอ่ะทีนี้มาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของสเตตัสนะครับผมสเตตัสเนี่ยสเตรนท์นำอยู่แล้วนะครับในที่นี้ทำไมผมถึงอัปเดต99เพราะว่า1คือตีไม่โดนนะครับผมคือตีไอเคเนี่ยฮิตต้องประมาณ260นะครับผมก็อัปเดตไปและที่จริงผมอัปเดตสัก40 50ก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าทำไมผมถึงอัป99เพราะต้องการแอทแทคเพิ่มขึ้นนะครับที่จริงถ้าอยากจะประหยัด SP ก็อัปอินตามนั้นนะครับผมแล้วดูแอทแทคผมตอนนี้ครับ5274นะครับผมไปพูดถึงเรื่องสกิลก่อนแล้วกันนะครับอ่ะยาหมดนะครับไปพูดถึงเรื่องสกิลกันต่อนะครับสกิลเนี่ยคลาสแรกเนี่ย
ไม่เอาอะไรเลยไม่สนเลยนะครับอัพมุดดินอัพพิทอะไรพวกนี้แล้วแต่คุณนะครับไม่สนคลาส2อัพกาต้ามัสซิลี่นะครับผมคลาส3ออกขอโทษคลาส2ก่อนนะครับผมอันนี้ก็อัพไปนะครับแล้วแต่คุณนะครับผมไม่เน้นอะไรมากส่วนคลาส3อัพ EDP นะครับไม่ใช่คลาส3ดิไฮคลาสนะครับอัพ EDP นะครับแอดวานซ์กาต้ามัสซิลี่เมโทแอสเซาท์อันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้ซึ่งผมเทสได้แล้วคุณจะเห็นว่ามันจะมีดอกที่คลิถูกไหมแต่ความแรงของคริติคอลเนี่ยไม่มีผลกับคลิของสกิลนี้คือมันขึ้นว่ารูปคลิก็จริงแต่มันเป็นกรณีเดียวกับกริมทูธครับมันไม่ใช่ดาเมจจากคริติคอลนะครับผมและดังนั้นเนี่ยกรณีเดียวกันเลยไอเทมที่มีออฟจอกกรอกเพิ่มความแรงได้นะครับผมออฟขอโทษออฟเอ็กโนดีเฟนส์นะครับผมแต่เนื่องจากว่าไอเคมันดีเฟนส์ศูนย์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ใส่ผมใส่ของกระชาแทนนะครับทีนี้นะครับผมส่วนเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าคุณจะไปตีตัวที่มีดีเฟนส์เนี่ยหมาดีสุดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณตีไอเคแนะนำเป็นดิวิลูชินะครับผมก็จะเพิ่มแอตแทกให้คุณได้ส่วนถามว่าทำไมผมใส่เจ้าตัวนี้อยู่เดวิลูชีผมอยู่กับตัวเด็กนะครับขี้เกียจย้ายของตามนั้นนะครับผมพอปลดล็อกจ็อบนะครับอัพ EDP ก่อนหรือกาต้าอันนี้ก่อนให้คุณเดี๋ยวนะขอโทษลิ้นพันให้คุณอัพ EDP ก่อนนะครับผมแล้วก็อัพอันนี้ตามไปนะครับผมที่เหลือไม่เน้นไม่อะไรเลยนะครับผมอ้อทีนี้ผมตกหล่นเรื่องรูนไปนะครับผมก็ลืมไปว่าเราใช้กาต้าเนี่ยมันจะมีรูนเสริมความแรงกาต้าด้วยนะครับผมไม่ได้ไล่ในส่วนนั้นเลยนะคือผมก็แบบลวกๆอ่ะนะครับผมคือคิดว่าแบบมันจะง่ายไงแบบกะทำดาเมจให้ถึงก็พออ่ะลืมรูนนี้ไปนะครับอัพรูนนี้ด้วยนะครับผมก็ลืมไปเดี๋ยวผมมาไล่ที่หลังแล้วกันนะครับอัพรูนพวกนี้ด้วยนะครับจะเสริมความแรงให้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมน่าจะอยู่เดี๋ยวนะผมลืมแล้วว่ามันอยู่บริเวณไหนนี่นี่ที่จริงมันจะมี4จุดนะครับแต่ผมหาไม่เจอแล้วเอ๊ยหรือมี3จุดยังไงครับหาไม่เจอฮะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับลองไล่หาดูขอโทษทีนะครับผมที่ไม่ได้เตรียมตรงนี้ไว้ผมก็ลืมไปเลยว่ามันมีรูนนี้อยู่ด้วยนะครับก็จะเพิ่มความแรงได้เห็นไหมตอนแรกมัน 82,000 ตอนนี้มันเป็น 84,000 ก็ดีขึ้นเยอะนะครับผมทีนี้ของสวมใส่อื่นๆนะครับผมก็ถ้ามีร่มก็ใส่ร่มเพราะเราตีธาตุน้ำนะครับใครไม่ได้ตีธาตุน้ำก็ใส่มังกรตามนั้นนะครับผมแอตแทกผมก็เนี่ยนะครับ 5,300ก็จะตีไอเคตายแล้ววิธีการฟาร์มนะครับกดธาตุลมแน่นอนตอนนี้ผมกินอาหารสเตรนท์ B อยู่นะครับวิธีการฟาร์มห้ามกดสเตลเลอร์ถามว่าทำไมเพราะว่าสกิลเมโทแอสซัลเนี่ยระยะโจมตีระยะปล่อยสกิลนะใกล้มากครับเห็นว่าแค่นี้มันก็ไม่ตีแล้วแต่คือรัศมีการโจมตีน่ะกว้างนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่กดสเตลเลอร์ตีไปมันจะไม่หลุดนะครับถ้าคุณยืนในจุดที่กลุ่มข้างๆที่มันมีไอเคเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้มากอันนี้เห็นปะ มันอยู่ค่อนข้างไกลพอจุดเก่าเกิดมันก็เดินกลับมาตีนะครับผมปล่อยมันตีไปสักพักนะครับจะได้เห็นว่าฟาร์มแล้วเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับผมซึ่งให้ผมพูดตรงๆไหมโคตรไม่เวิร์กเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าแอสซาซินที่ผมเห็นเนี่ยที่เขามายืนฟาร์มอยู่เนี่ยทำไมเขาต้องมายืนฟาร์มอยู่ตรงนี้ด้วยก็ไม่เข้าใจนะครับผมแล้วเขาทำวันฮิตได้เหมือนผมไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งผมมองว่ายากนะเพราะผมแอตแทก 5,300 เลยนะครับถึงจะวันฮิตนะครับผมทีนี้นะครับผมมีสิ่งที่ดีกว่ามานำเสนอนะครับโอ้หรือว่าทีวีไดเรกนะครับไม่ต้องฟาร์มเคดีกว่าไปฟาร์มที่อื่นดีกว่าก็คือเจ้าพวกโคบอลนะครับผมเหมือนพ่อค้าไหมพ่อค้าฟาร์มเคพ่อค้าฟาร์มโคบอลผมก็เหมือนกัน
นะครับผมฟาร์มเคฟาร์มโคบอลต์นะฮะทีนี้ไปดูกันนะครับผมไปดูกันว่ามันฟาร์มง่ายแค่ไหนดาเมจผมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดก่อนนะครับแล้วก็โอเคไม่น่าจะมีอะไรละนะครับอ๋อโอเคต้องใส่ของเจาะเกราะด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมี2ตัวที่ผมจะฟาร์มให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือ Cobalt Hammer กับ Cobalt Archer นะครับผมเจ้า Cobalt Hammer เนี่ยเป็นธาตุไฟมี Defense ประมาณหนึ่งดังนั้นใส่ของเพิ่ม Armor จะช่วยคุณได้มากนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเจ้า Cobalt Hammer เนี่ยสามารถกด Stay Alert ได้เพราะมันวิ่งเข้าหาเรานะครับฟาร์มไปนะครับผมดีดีครับคือมอนจะเดินเข้าหาเราช้านิดหนึ่งนะครับเฮดเอ๊ะทำไมมันไม่ตีอ่ะเดี๋ยวนะคือระยะปล่อยสกิลไม่ถึงหรอคือมอนมาตีแล้วแต่ระยะปล่อยสกิลไม่ถึงอย่างนี้เหรอแปลว่าแบบนี้เนี่ยต้องเดินเหลื่อมไปทางมอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่โดนตัวอื่นเพราะมันกว้างแต่ว่ามันระยะปล่อยสกิลสั้นนะครับผมก็จะแบบนี้นะครับผมซึ่งเลือดมอนเนี่ยมันแค่65,000ดาเมจถึงสบายสบายอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับผมไปดูอีกตัวหนึ่งเจ้าโคบอลอาเชอร์นะครับมาดูกันว่าเราจะฟาร์มโคบอลอาเชอร์ได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวนะโคบอลอาเชอร์ยืนอยู่คนละทิศละทางเลยโอ้ดาเมจเหมือนจะไม่ถึงครับแล้วเดี๋ยวนะต้องยืนยังไงให้มันโดนทุกตัวนะครับทีนี้นะครับดาเมจไม่ถึงทำไมดาเมจไม่ถึงเพราะว่าโคบอลอาร์เชอร์เป็นขนาดเล็กดังนั้นอาวุธที่ดีที่สุดที่จะมาตีมันก็คือมีดแล้วมีดอะไรจะฟาร์มขนาดเล็กได้ดีก็คือทางด้านของ Holy Dagger แต่ในที่นี้ผมไม่มี Holy Dagger อยู่ดังนั้นเดี๋ยวผมจะใส่Sandstorm แทนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองเอาการ์ดที่อยู่ในกาต้านะครับผมมาใส่เดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่70,000ผมมองว่าถ้าเป็น Holy Dagger เนี่ยน่าจะดาเมจถึงที่จะสามารถฆ่าเจ้าโคบอลอาร์เชอร์ได้ทำไมผมมองว่าน่าจะถึงเนื่องจากว่านะครับถ้าสมมุติเรามีดาเมจเท่านี้เวลาใส่ทางด้านของแซนด์สตอร์มเนี่ยถ้าเราใส่โฮลี่เดเจอร์เนี่ยดาเมจเราจะประมาณ5,300นะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะถึงนะครับแอตแทกนะครับไม่ใช่ดาเมจก็ประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยผมขอสรุปว่าสายนี้เนี่ยไม่เวิร์กนะครับถ้าจะเล่นคลายเครียดเนี่ยมันคลายเครียดยังไงผมก็ไม่รู้นะก็โดยรวมนะไม่รู้จะเล่นทำไมนะครับผมแล้วก็ถ้าจะฟาร์มจริงๆเนี่ยสวิตตัวไปเป็นพ่อค้าเลยดีกว่านะครับก็ประมาณนั้นเนาะนะเดี๋ยวฟาร์มโคบอลอาร์แฮมเมอร์อีกสักรอบดูนะครับเผื่อหลายๆท่านเนี่ยแบบอยากศึกษาจริงจังไงนะครับผมแล้วก็ไม่ตายด้วยนะอ๋อเดี๋ยวนะโอเคนะครับผมก็คือพออาหารผมหมดเนี่ยยาสเต็มผมหมดเนี่ยดาเมจไม่ถึงละแต่ถ้าดาเมจเท่านี้คือโอเคใส่การ์ดได้ผมลืมไปนะครับผมตามนั้นนะครับก็ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะมีอะไรมานำเสนอนะครับก็อย่าลืมติดตามกัปตันไทยแลนด์กันไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ